คือพลังงานแสงก็แล้วกันนะเปิดแต่แสงแต่เสียงปิดเอาไว้เครื่องที่สองเปิดแต่เสียงที่นำพาสมาธิอ๋อเปิดเสียงโอเคเปิดทิ้งเอาไว้ฟังแต่เสียงนำพาสมาธิไปแล้วก็ปิดภาพผลคือเสียงของลุงเป็นหนึ่งเดียวกับแสงอ๋อพอนึกได้ครับพอนึกได้ครับพอนึกได้ทั้งนั้นน่ะโอ้อะไรลุงจะขนาดนั้นใช่ล่ะยืนยันผมว่าเป็นตัวคุณมากกว่ามั้งนะเป็นปัจจตังก็แล้วกันนะคุณพัฒานิตนะครับเพราะว่าในเรื่องของพุทธศาสตร์นะครับที่สุดก็คือเรื่องของปัจจตังนะครับของใครของใครนะครับจำหน่อยเรื่องนี้ไม่งั้นจะมาหลงลุงนะจะมาหลงในตัวลุงจะมาเชื่อในตัวลุงนะครับนั่นๆๆจะมาศรัทธาในตัวลุงไม่ต้องศรัทธาตัวลุงนะฮะลุงถือว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่บอกเล่า90ชี้เนื้อชี้นำทำได้ทำไปถ้ามันถูกถ้ามันดีสิ่งที่ได้คือท่านนะครับสิ่งที่ได้สมบูรณ์บริบูรณ์อยู่ตัวท่านเองนะครับทั้งหมดอย่ามาเชื่อลุงแล้วอย่ามาติดตัวลุงไม่ใช่หรอครับลุงไม่อยากจะให้ใครมาติดตัวลุงนะครับแล้วก็นั่นโอเคนะให้เข้าใจถ้าติดตัวลุงหลงตัวลุงลุงก็จะแย่นะครับโอเคไหม นะทั้งหลายเขาชอบกันนะลุงไม่ครับไม่กระเตงใครไม่ไหวครับนะโอเคนะเข้าใจนะคุณพัฒนิตนะครับต่อไปคุณสุพันต่อนะครับช่วง5ปีที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าแต่ละปีสิ้นปี